ครับผมตั้มมิวสิกกันครับนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องคีย์บอร์ดใบ้และแม่ใบ้นะครับความแตกต่างตัวแรกนี้จะเป็นคีย์บอร์ดแม่ใบ้นะครับดูง่ายๆครับเขาจะมีหลายเสียงเขาจะมีโทนเสียงมีข้อมูลเก็บเสียงครับคือเปิดมาแล้วเล่นได้เลยหลายเสียงได้เลยก็เป็นเปียโนที่แบบว่าเราต่อเข้าแอมป์ก็มีเสียงในตัวมันอยู่แล้วสามารถต่อเข้าตู้ได้ต่อเข้าคอมได้หมดครับตรงนี้ดูง่ายๆครับจะต่อเข้าคอมได้จะมี MIDI เอาอินอ๋อนี่เป็นตรงมีเอาอยู่ครับถึงจะต่อเข้าคอมได้ครับผมอย่างตัวนี้อย่างตัวนี้ก็คือเป็นคีย์บอร์ดเลยใช่ไหมพี่ตอนนี้61ลิ้นอ๋อเป็นนี่ก็61ลิ้นแต่เป็นใบ้การใช้งานต่างกันตัวใบ้นี่ก็คือว่าต่อเข้ามาเสียบเปิดเข้ามาคือจะไม่มีเสียงครับต้องใช้ดูดเสียงจากคอมพิวเตอร์ตัวนี้คือตัวนี้คือไม่มีเสียงเลยใช่ไหมพี่ไม่มีเสียงครับใช้แค่คอมเดียวครับหรือ iPad ครับที่โหลดโปรแกรมเพลงมาครับโปรแกรมเสียงมาถึงจะใช้ได้ความแตกต่างของมันประมาณนี้ครับก็คือเป็นตัวคอนโทรลจากคอมพิวเตอร์ใช่ไหมพี่ใช่ครับก็คือใช้ปลั๊กอินในคอมพิวเตอร์ก็คือใช้ตัวนี้คอนโทรลแทนใช่ไหมมีแค่ช่องนี่ก็จะเป็นสาย MIDI เอาก็จะไม่มีอินความแตกต่างครับบางตัวก็อาจจะมีลำโพงแต่ก็ไม่มีเสียงครับครับโอ้ดูง่ายๆอันนี้คือคีย์บอร์ดใบ้นะพี่เนาะใช่ครับนี่ก็61ลิ้นครับ7ปีเหมือนกันเปรียบเทียบครับส่วนนี้ตัวนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดธรรมดาก็คือมีเสียงครบเลยคือว่าเปิดมาแล้วสามารถได้เลยมีเสียงอันนี้เปิดมาต้องต่อครับครับต่อหลายอย่างแต่ตัวนี้ก็สามารถที่จะทำเป็นตัวคอนโทรลได้เหมือนกันใช่พี่การใช้งานนี้ก็เล่นได้ทุกที่ทุกร้านอาหารหรือคอนเสิร์ตแต่อันนี้ตามห้องอัดใช้งานตามห้องอัดหรือสตูดิโอเท่านั้นอ๋อครับประมาณโอเคตัวนี้ก็สามารถทำเพลงได้เนาะเป็นตัวคอนโทรลได้มันก็จะมีสาย MIDI เนาะตรงนี้นะพี่นะต่อคอมพิวเตอร์เหมือนกับตัวนี้เลยอ๋อมีสายไม่ดี2ตัวนี้โอเคเหมือนกันก็คือตัวนี้ก็ดีกว่าครับครับอืมเพราะก็มีหลายช่องครับวันนี้ก็ให้ความรู้ก็ประมาณนี้เนาะเกี่ยวกับคีย์บอร์ดใบ้แล้วก็คีย์บอร์ดธรรมดาใช่ไหมพี่ใช่ครับครับผมก็ขอฝากแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตั้งช่องมิวสิกเป็นทานครับครับผมโอเคคลิปหน้าก็เดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวก็เดี๋ยวติดฝากติดตามกันด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ